live forever.สวัสดีครับสวัสดีครับครับกลับมาเข้าสู่จริงๆไม่มีชื่อรายการว่ะเพราะว่าอยากทำอยากจะทำก็ทำนึกจะทำก็ทำนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นความรู้สึกแล้วกันที่เราไปดูกัปตันอเมริกา Civil War ใช่ครับด้วยความเป็นติ่งเป็นติ่งก็อยู่ผมซันวอสนะครับแล้วก็โบลินเดอร์นะครับครับผมนะจากทีม Dreamcaster เช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะที่อยากจะพูดเลยก็คือผมโชคดีตรงที่ว่าผมได้จองที่นั่งของแฟนเพจสมาพันธ์คนข้างใครซูเปอร์ฮีโร่กับแฟนเพจ Marvel Thailand แฟนคลับก็เลยแบบไม่ค่อยเจอแบบพวกอย่างนั้นน่ะหรือว่าคนดูที่เป็นแบบพฤติกรรมไม่ดีโอ้แต่ไปรอบนี้ผมครั้งแรกเลยนะผมไม่เคยไปแบบที่เขาเรียกว่าไงมีติ้งดูหนังกันเลยนะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าไงอะมันอารมณ์ร่วมมันมาแบบเจอฉากไหนที่มันแบบเฮ้ยเท่ๆอะไรเขาก็ตบมืออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรารอดตัวจากการเจอเด็กผีแล้วรอดตัวเจอก็ E4DX แบบไม่ได้ตั้งใจทิปแล้วก็แบบรอดจากพวกผีมือถืออะไรเงี้ยไม่เจอก็เลยผมได้โชคดีแล้วมาริเนอร์เป็นไงไปดูนี่เจออะไรพวกนี้ไหมผมไม่เจอนะแต่ว่าผมค่อนข้างเจอไปจองช้าก็เลยได้ที่นั่งหน้าๆ หน่อยคอเค้กก็สบายนะพารากอนก็โอเคอยู่โอเคนะครับก่อนอื่นเลยเราคงไม่พูดอะไรยาวๆนะครับแล้วก็คงจะบ่นๆนะฮะพ่นๆถึงเรื่องเกี่ยวกับโอเคอันนี้โอสปอยนะไม่สปอยนะครับไม่ต้องกลัวเราไม่มีสปอยอะไรในนี้แน่นอนนะครับต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมขอพูดในมุมมองของคนที่ไม่ได้ตามคอมิกแล้วกันผมไม่เคยดู Civil War เลยไม่เคยอ่าน Civil War เลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายมากใช่ง่ายแบบว่าคุณไม่ต้องดูคอมิกหรือคุณไม่ต้องเคยดูภาคแล้วไม่จำเป็นใช่เพราะว่าในหนังเนี่ยมีการเล่าเรื่องแบ็กสตอรี่หมดเลยว่าใช่มันเป็นในมายังไงจากไหนคือหนังทำได้ตอบโจทย์ดีมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ตามตัวของคอมิกเองหรือว่าไม่เคยดูภาคที่แล้วมาก็ตามแต่นะครับอย่างที่สองเลยครับที่ควรที่จะแนะนำเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของทางด้านเขาเรียกว่าไงบทบาทของแต่ละตัวละครเนี่ยคือดูจากหลายๆตัวละครเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนมันจะเยอะมากตัวละครในหนังเนี่ยมันจะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเขาทำโจทย์มาดีมากๆตรงที่ว่าทุกตัวละครเนี่ยมีช็อตเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยแต่ละคนมีช็อตเด่นใช่ทุกคนมีช็อตเด่นแฟนคนไหนได้เจอแน่นอนได้กีฟทุกคนใช่นะครับได้กีฟทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงมุกตลกขบขันแทรกมาเต็มคือโอเคอ่ะคือเราไม่รู้สึกติดขัดครับเรารู้สึกว่าเอ้ยดูแล้วมันฮาแน่ๆฮาแน่นอนมีช็อตฮาผมไม่พูดเดี๋ยวมันสปอยนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันแฮปปี้มันไม่ใช่หนังเครียดที่หลายคนกลัวเฮ้ย Civil War มันเป็นแบบตึงหรือเปล่าสงครามกลางเมืองอย่างที่แบบตามอะไรตามคอมิกอะไรมั้ยไม่มีไม่ตึงเครียดเป็นหนังสนุกดูได้ทุกวัยถูกนะครับและที่สำคัญเลยคืออีกอย่างนึงอ่ะผมมองว่าทางตัวของ Marvel น่ะเค้าทำการบ้านมาดีมากจากที่แล้วมาถ้าเราเทียบก็คือจะเป็นมหาศึกเอาตอนถล่มโลกครับโอ้โหผมบอกว่าผมผิดหวังมากผมเลยรอบนี้เลยเข้าสเต็ปเท้าเข้าไปดูก้าวขาเข้าไปดูโดยความที่ไม่หวังอะไรเลยก็เพราะไปผิดหวังตอนเอ็ดออฟอัลทรอนนะครับคือเอ็ดออฟอัลทรอนเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนอารมณ์ดูทรานส์ฟอร์เมอร์ไอ้ภาคล่าสุดอะคือดูระเบิดบ้านอะนึกออกปะดูเอฟเฟกต์ระเบิดบ้านใช่แค่นั้นฉากสวยมากเลยไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ารอบนี้มาร์เวลเขาทำการบ้านมาดีมากอันนี้ผมเห็นด้วยนะว่ามันรู้สึกดีกว่าภาคก่อนๆมากผมใช้คำว่ามันเป็นหนังมาร์เวลที่ดีที่สุดในตอนนี้ตั้งแต่เคยมีมานะเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าผมเป็นติ่งมาร์เวลยุคหลังนะครับวินเดอร์นี่ก่อนผมนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวต่อมาในฐานะที่ผมจะพูดในมุมมองของการที่ผมไม่ได้เป็นแบบแฟนคลับลึกๆนะครับคือตัวของผมเองเนี่ยเท่าที่ไปดูเองเนี่ยก็จะพบอีกอย่างนึงว่ามันหนังเป็นหนังที่รวบรัดมากรวบรัดที่ว่าหมายถึงว่ามันกระชับพอดีไม่ยานมากแล้วก็ไม่ยื้อไปนะครับไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ช้าไปนะครับพล็อตค่อนข้างดีมีการนำเสนอพรีเซนเทชันนะครับเกี่ยวกับตัวละครว่าเอ๊ะทำไมถึงฮีโร่สองฝั่งต้องมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกอะไรเงี้ยครับค่อนข้างที่จะ
คุณจะอ๋อไม่ยากอ่ะใช่เขาให้เหตุผลที่เขาเข้าใจง่ายว่าทำไมสองฝั่งถึงต้องทำไมคนนั้นถึงไปอยู่ฝั่งนู้นทำไมคนนู้นถึงไปทำอย่างนั้นผลจะเข้าใจง่ายแล้วแบบเราเห็นภาพชัดมากเขาอธิบายแล้วว่าเขาใช้เวลาอธิบายด้วยเวลาที่ระยะกระชับมากกระชับมากสั้นนะครับมันก็เลยจะไปอิ่มๆตรงเรื่องของความแอคชั่นแทนนะความแอคชั่นในหนังนี่ผมต้องบอกเลยว่าใครชอบเลยบู๊เนี่ยก็ไม่ผิดหวังครับนะครับเพราะว่าช็อตบู๊ที่ผมมองว่าแทบไม่ได้หายใจนะผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของมาเวลอยู่แล้วมาเวลชอบเล่นอัดใช่ไหมบิ๊กช็อตเขาเรียกว่าลองช็อตที่แบบเทคเดียวต่อเนื่องยาว10นาที20นาทีมาเวลชอบเล่นอย่างนี้ครับมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แอดเวนเจอร์ภาคแรกใช่ๆเราก็เห็นมาตลอดอันตรอนก็มีมีหมดยาววินเทอร์โซเยอร์ก็มีมาเวลเป็นเสน่ห์ของมาเวลอยู่แล้วครับผมนะส่วนอื่นๆเนี่ยที่ผมจะอยากแนะนำเนี่ยก็คือผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าไม่เคยดูตามพวกคอมิกพวกนี้นะไปเสิร์ชในเว็บไซต์ Google น่ะแล้วลองเอาชื่อตัวละครที่มีอยู่อ่ะไปเสิร์ชสักเล็กน้อยนิดนึงอ่ะแบบไม่ต้องเยอะมากอ่ะเขาจะมีประวัติภาษาไทยอยู่เอาจริงผมสำหรับคนที่ไม่อ่านคอมิกนะผมแนะนำว่าอย่าสนใจมันไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมไปหาข้อมูลทางฝั่งแบบ MCU เลยไอ้พวกที่ Universe ใช่ครับ MCU นี่คืออะไรเผื่อคนไม่รู้คือพวกฝั่งหนังอ่ะผมจำชื่อเต็มไม่ได้ไอ้Marvel Cinematic Universe นั่นก็คือเป็นคือเผื่อหลายคนไม่เข้าใจนะว่าไอ้คำว่าจักรวาลนี่มันคืออะไรไอ้จักรวาลนี่ว่าหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเป็นก็คำว่าโลกคู่ขนานอะใช่นั่นนะครับผมขออภัยนะฮะเป็นโลกคู่ขนานนะครับนั่นก็คือโลกนึงเป็นอีกอย่างนึงแต่อีกอย่างนึงก็ไอ้คนนั้นคนนี้อาจจะไม่ตายเรื่องอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นโลกไอ้เป็นจักรวาลของหนังใช่ครับซึ่งก็จะเป็นหนังที่ผ่านมาทั้งหมดของตัว Marvel ที่ทำมานั่นเองใช่แล้วมันก็จะไม่เกี่ยวกับการ์ตูนไม่เกี่ยวเลยแยกกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่ซึ่งนี่เป็นอะไรที่เรารู้สึก enjoy มากเพราะว่าบางคนที่ไปดูคอมิกเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวนั้นตัวนี้มันเป็นยังไงใช่ไอ้นี่เราก็ดูคือเอาจริงการ์ตูนกับคอมิกไอ้การ์ตูนกับหนังเนี่ยไม่เหมือนกันเลยประวัติแต่ละตัวไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าคุณไม่เคยอ่านการ์ตูนก็ไม่ต้องไปอ่านก็ได้ครับถ้าอยากไปดูซีวิลวอร์ก็อยากแค่สมมติถ้าคุณอยากดูประวัติตัวละครตัวนี้อย่างเช่นผมที่งานแอนด์แมนไม่เคยอยากรู้มาจากไหนก็ลองหาประวัติจากหนังก็พอครับครับผมการ์ตูนอาจจะไม่จำเป็นและอีกอย่างนึงนะอันนี้สุดท้ายแล้วของผมก็คือผมไม่เคยดูหนังของ Marvel ใดๆแล้วรู้สึกสะเทือนใจมาก่อน เรื่องนี้คือครั้งแรกเรื่องอื่นของ Marvel มันจะใสๆอ่ะเข้าใจก็ใสๆป่ะคือแบบขายเด็กบ้างสวยโลกสวยโลกสวยแต่นี่มันมีความสะเทือนใจมันครบรถอ่ะมันครบทั้งแอคชั่นทั้งฮาทั้งแบบซิมนะฮะดูแล้วซิมอ่ะแบบทุกคนมีเหตุผลอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมต้องมาสู้กันอันนี้เดี๋ยวพวกคุณต้องไปดูกันเองว่าเพราะอะไรนะครับแล้วในมุมมองวอลินเดอร์ในฐานะที่เป็นแฟนมาเวลมาอย่างยาวนานแล้วมีคอหอสตอไงบ้างความเห็นส่วนตัวเหรอคือถ้าไม่อ่านคอมิกมาแล้วจะสนุกกว่านี้อ๋อไม่เพราะเราจะรู้เรื่องก่อนใช่ไหมว่าไอ้นั่นมันยังไงหรืออะไรเพราะด้วยคอมิกมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หรือเปล่าผมอันนี้มองผมนะเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้ว่าคอมิกน่าจะสปอยได้ทีนี้คือมันเป็นการสู้ระหว่าง2กลุ่มที่แบบไม่ใช่ 5-6 คนนะมันเยอะมากเป็นกิลเลยฝั่งละ50 60ถึง100ยกตีแล้วสู้กันแบบคือถึงตายเอาตายใช่นะเพราะมันนานมากแล้วนะคือคงไม่นับว่าเป็นสปอยแล้วมันนานเกินแล้วใช่แล้วตอนนี้เขากำลังนี่นะ Civil War 2เป็นแบ่งเป็นทีมโทนี่ใช่ไหมทีม Iron Man กับทีม Beast Marvel กัปตัน Marvel ใช่นะฮะอันนี้เดี๋ยวไปหากันเราเองยังไม่จบเลยยังนี่อยู่นี่ใช่ไหมยังเขียนกันอยู่นะครับแล้วไงต่อครับ Blender มีอะไรก็ความหลายคือถ้าอ่านการ์ตูนมาเราอาจจะรู้สึกไม่สนุกขนาดนั้นแบบมันยังไม่สุดในสายตาผมเก็ตมันแบบมันยังไม่อิ่มนะใช่แล้วก็ถ้าเอาเรื่องของความสนุกคือเพื่อนผมบอกไว้ว่า Marvel เป็นหนังคอมเมดี้ Marvel เป็นหนังตลกคือผมว่ามันถูกแล้วนะเพราะว่าเขาขายคนหลายกลุ่มใช่เอาจริงผมว่ามันเป็นการสอดแทรกความสนุกแบบตลกที่แบบในเวลาสนุกบู๊ๆมันแต่ตลกได้ผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับผมแล้วก็เอาจริงก็ไปดูครับผมว่าหนังดีเลยคือถึงคุณไม่ใช่แฟนมาเวลหรือคุณเป็นแฟนเดี๋ยวที่อ่านการ์ตูนก็ไม่ได้รู้สึกขัดขนาดนั้นนะเพราะว่าเรา
แฟนการ์ตูนก็แยกได้อยู่แล้วว่ามันคือ MCU อ่ะมันไม่ใช่การ์ตูนที่เราอ่านนี่เราแยกออกจากกันอยู่แล้วเพราะว่าการ์ตูนแฟนการ์ตูนทุกคนที่อ่าน Marvel ก็ต้องแยกอยู่แล้วครับอีกเรื่องนึงผมขอแทรกนิดนึงในฐานะที่ดู Marvel มาทุกเรื่องเลยไม่เคยพลาดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมชอบตัวร้ายนะฮะไม่พูดไม่ได้แต่ผมก็ไม่พูดเช่นกันว่าเพราะทำไมนะครับผมชอบตัวร้ายเรื่องนี้มากนะครับนะคือทุกคนอาจจะคิดที่ผ่านมาเฮ้ยตัวร้ายมันต้องแบบพลังเยอะมากมันต้องเก่งสุดท้ายมันตายเหมือนเคปเลยนะฮะอะไรประมาณเนี้ยนะฮะอันนี้คือมันหนังก่อนว่าก็ไม่น่านับว่าเป็นสปอยล์มันหลายปีแล้วนะที่ผ่านมาตายยั่งคีปอะนะฮะอันนี้คุณจะได้เจออะไรที่แปลกใหม่อีกมิติคุณไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นในจักรวาลมาเวลมาก่อนเลยพี่สารชอบตัวร้ายใช่ไหมใช่ผมชอบป้าเมย์เดี๋ยวเป็นยังไงผมว่าอันนี้ก็ไม่น่าสปอยอีกเพราะว่ามันโผล่ภาพกันล่อนเน็ตเต็มไปหมดแล้วนะฮะนะครับที่จริงมันมาก่อนหนังออกแล้วด้วยใช่นะครับกับป้าเมย์นะฮะป้าเมย์คือใครฮะเป็นแม่บุญธรรมของสไปเดอร์แมนใช่ไหมก็ป้าแหละครับก็ป้าก็ป้าของสไปเดอร์แมนก็ป้านะคนดูแลผู้ปกครองใช่ซึ่งอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์อย่างนึงของเรื่องนี้ตรงที่ว่าสไปเดอร์แมนในสุดก็คืนสู่บ้านมาวิลเนาะหลังจากที่ไปอยู่กับโซนี่แล้วจีจีนะฮะคือถามว่าโซนี่ไม่ดีหรอโซนี่ก็ดีนะแต่ว่ามันอย่างแมงอ่ะมันไม่สุดเท่าไหร่อันนี้ในฐานะติ่งสไปเดอร์แมนนะเนี่ยแหละสไปเดอร์แมนที่แท้จริงคุณจะได้เจอที่ซีวีวอลใช่เนี่ยเลยนี่คือสไปเดอร์แมนที่ผมรู้จักตัวเนี้ยอย่างนี้เลยครับเพราะว่าไอ้มาวิลไอ้สไปเดอร์แมนของจักรวาลโซนี่เนี่ยผมนั่งคุยกับลักซัสเลยบอกว่าแม่งจิตตกจังว่าคือแบบโคตรดราม่าเกินซึ่งในคอมิกมันเกรียนมากไงโอ้โหพูดมากชิบหายนะฮะพูดไอ้นั่นนี่จ๊อกเนี่ยแหละมันเป๊ะเลยเป๊ะนะฮะเลยถามว่ามันจะเป๊ะยังไงไปดูเองไปดูเองเดี๋ยวรู้นะครับมีอะไรไหมเฟลเนอร์ที่ผมไม่มีแหละครับตอนนี้ประมาณนี้แหละก็อยากพูดเยอะนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสปอยล์ซะเยอะพูดให้อยากแล้วกันใช่ไหมพูดให้อยากไปดูไปกันแล้วเอาจริงๆหนังเรื่องนี้ผมพูดตรงๆมันแทบไม่มีอะไรให้สปอยเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าทุกคนรู้หมดแล้วว่าไอ้นี่มันมานะจริงป่ะคือทุกมันเป็นหนังที่แทบจะไม่สปอยแล้วไอ้นี่ก็มาคือรู้แล้วว่าอะไรจะมามันหนังที่แทบไม่มีสปอยเลยแต่ว่ามันจะมีช็อตบางช็อตที่สปอยของจริงบ้างมันคือแบบพวกพล็อตทวิสต์เป็นพวกพล็อตหนังอะไรเงี้ยนั่นคืออาจจะมีสปอยเราเลยไม่พูดเลยเรื่องพล็อตหนังครับนะครับแต่พวกตัวละครเห็นท่องๆกันอยู่เนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะดังนั้นไม่สปอยแน่นอนนะครับคือก็อย่างที่เราพูดไปตอนแรกตัวละครอ่ะคุณเป็นแฟนตัวละครไหนออกมาครบมีฉากเด่นทุกคนครับครบเครื่องไม่ว่าจะแบบตัวเล็กตัวที่แบบบทน้อยจากภาคก่อนๆในเรื่องนี้ก็มีครับผมส่วนตัวเรื่องนี้เนี่ยสำหรับคะแนนผมนะผมให้คะแนนไว้ที่9เลยนะเยอะกว่าทุกหนังมาเวลที่ผมดูมานะครับปกติหนังมาเวลผมจะแบบ7กว่า8เอาตอนที่ผมด่ายับ คือฮัลโหลอะนะครับแต่ผมไม่พูดมากเผื่อคนไม่ได้ดูนะครับหนังเรื่องนี้ผมให้9เลยเพราะว่ามันครบรสครบทุกอย่างบาลานซ์ไม่มากไม่น้อยไปผมตัดคะแนนตรงที่เขาเรียกว่าไงอะการตัดฉากที่มันเยอะตัดบ่อยตัดแบบไอ้นั่นฟึบฮึไปช็อตฮึตัดอีกละฮึอะไรเงี้ยแต่ผมเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่หนังมันอัดเนาะเพราะว่ามันมีเวลาอยู่แค่นี้มันเป็นหนัง2ชั่วโมงกับการ์ตูน9เล่มมันยากมันยากมากนะมันยากมันอาจจะแบบขัดใจเรานิดนึงแต่เราเข้าใจผู้กำกับไงว่าแม่งเหนื่อยนะฮะกว่าจะอัดให้มันในนี้ผมว่าเก่งแล้วครับนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมอยากให้ไปดูอีกเพราะว่าเหมือนที่รีวิวหนังผมไปดูเจ้าอื่นมาเขารีวิวกันมาบางคนอาจจะอวยเยอะไปผมไม่รู้แต่สิ่งนึงที่ผมชอบเลยชอบผมจำแฟนเพจชื่อเขาไม่ได้ผมขออภัยผมชอบคำนี้มากเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ขายการที่เป็นฮีโร่แต่ขายของความเป็นมนุษย์ขายความเป็นมนุษย์นึกออกปะคือสุดท้ายแล้วภายใต้ชุดเกราะภายใต้หมวกภายใต้การปิดบังหน้าตาก็คือคนคนหนึ่งมีจิตหัวจิตหัวใจมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับและเมื่อความคิดเห็นบางครั้งไม่ตรงกันมันก็ค่อนข้างสื่อถึงสังคมทุกๆที่บนโลกได้ค่อนข้างดีนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีมันจะเกิดแบบเหตุการณ์ที่แบบชิทแฮปเพนอะบางทีเราอาจจะมารู้ตอนที่มันช้าไปหรือมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุที่ไม่ตรงกันบ้างเป็นธรรมดาอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ครับนะครับหนังสอนดีด้วยแหละใช่ค่อนข้างสอนดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเน้นอีกอย่างนึงนะผมอยากให้เพื่อนๆไปดู
การแสดงของพี่โรเบิร์ตดาวนี่แสดงเก่งมากผมชมเป็นพิเศษเลยนะครับหลายคนอาจจะกรี๊ดการ์ดกับสไปเดอร์แมนผมก็กรี๊ดด้วยแหละบอกเขากรี๊ดผมก็กรี๊ดด้วยนะฮะลักษณะกรี๊ดด้วยกรี๊ดกันหมดกรี๊ดทั้งโลกอ่ะนะครับไปกรี๊ดกับแบ็คแพนเธอร์แบ็คแพนเธอร์เท่มากแสดงเก่งมากแต่ที่ผมชอบมากแล้วผมไม่ได้พูดกับใครเลยคือไอรอนแมนโรเบิร์ตดาวนี่แสดงดีมากคือผมไม่พูดเรื่องพล็อตอีกแหละนะครับให้ไปดูเองแล้วจะรู้ว่าเพราะอะไรผมถึงโฟกัสให้กับโรเบิร์ตดาวนี่นะครับสตีฟเนี่ยทุกคนรู้นิสัยสตีฟอยู่แล้วแหละใช่ไหมว่าสตีฟเป็นไงก็เป็นงั้นนะครับแต่คนที่แสดงหน้าตีบทแตกก็คือโรเบิร์ตดาวนี่ผมว่าเป็นจุดเด่นของมาร์เวลนะเขาเลือกนักแสดงที่เป็นตัวนั้นจริงๆใช่ปะไม่สนว่าคุณจะดังจะอะไรขนาดไหนหมดแต่คุณถ้าคุณดูปุ๊บอ๋อคุณคือคนนั้นผมเอาเออนิสัยเหมือนในการ์ตูนเป๊ะใช่บุคลิกเหมือนในการ์ตูนเป๊ะผมเอาเลยเออนะครับก็ถือว่าเราสองคนค่อนข้างไม่คอมเมนต์นะหนังเรื่องนี้ว่าค่อนข้างดีในระดับที่ไม่ถึงว่าหุ้ยพระเจ้าสุดยอดก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงที่คุณไม่ควรพลาดในปีนี้ใช่มันก็อาจจะไม่ใช่หนังชิงรางวัลออสการ์อะไรแต่ว่าดูสนุกถามเรื่องความสนุกก็ผมให้ 9.5 เลยโอ้โหในฐานะแบบชอบใช่ไหมติงคือผมเป็นคนที่ถ้าชอบก็เต็มถ้าไม่ชอบสบายจ้าเลยสบายจ้าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองไปรับชมกันได้นะครับก็เอออีกอย่างนึงผมขอฝากเรื่องสปอยโนโฟเบียนิดนึงนะช่วงนี้มีกันเยอะใช่นะครับผมจะบอกว่าบางอย่างก็สปอยจริงอย่างเช่นพวกทีวีสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยสปอยหนักอะไรเงี้ยก็ระแวงแบบเว้นๆกันมานิดนึงคือทุกครั้งที่หนังดังมีเนาะมันก็จะแบบมีเคสพวกนี้เยอะแบบเพื่อนทะเลาะกันบอกว่าเฮ้ยใครสปอยกวนเฟนเว้ยกูบล็อกนะเว้ยอีกคนนึงก็ด่าบอกเฮ้ยแค่หนังคิดขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยผมอยากให้2คนเนี้ยแบบเข้าใจกันนิดนึงว่าเอ้ยอีกฝั่งนึงเค้าเฮ้ยแบบอยากจะไปดูอิ่มๆอ่ะคือแบบไม่อยากใครมารู้ไม่อยากรู้ทริลเลอร์อะไรก็ไปดูคือเขาอยากได้ความสนุกในการดูหนังนั้นเต็มๆส่วนอีกคนนึงก็ประมาณแบบโอ้ยคิดมากไปเปล่าบอยบอยคิดมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่นี้สปอยคืออยากให้มองกันครึ่งๆเนาะครึ่งทางนะครับอีกฝั่งนึงเขาก็อยากสนุกอีกฝั่งนึงเขาก็แบบเอ้ยมันเยอะไปเปล่าอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกว่าพอๆกันหน่อยนะช่วงนี้เห็นเสียเพื่อนกันเยอะแม่งซีวีวอร์กันนอกจอเลยซีวีวอร์หนังเสร็จแม่งมาซีวีวอร์ต่อกันนอกจอนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยกันว่าก็เขาเรียกว่าคิดถึงแต่เข้าใจเราแล้วกันใครทำอะไรนะครับคนก็มีหลายประเภทนะอย่างเช่นบางคนชอบสปอยบางคนไม่ชอบอย่างผมเนี่ยเป็นคนสปอยมาเถอะผมได้ผมอยากอย่างพี่ซันเนี่ยคือสปอยปุ๊บเดือดหัวร้อนอ่ะหัวร้อนเลยแต่อย่างผมเนี่ยสปอยได้ยิ่งสปอยผมยิ่งอยากดูแม้แต่เราแยกแยะออกไงใช่อย่างของผมแยกแยะออกว่าเฮ้ยแยกเป็นคือสปอยนะอย่างไอ้ซีวีวอร์เนี่ยผมโดนมาอ๋อตัวละครนี่อ๋อรู้อยู่แล้วแหละเข้าไปเราดูเราตามใช่ไหมเราตามข่าวใช่ยังไงก็เจอแต่ไอ้ที่เลวร้ายในการคือสปอยพอดอันนั้นก็หนักไปมันหนักทุกเรื่องเลยไอ้คือสปอยพอดเนี่ยมองผมก็สปอยหนักจริงจริงผมเคยโดนไอ้เนี่ยโดนอะไรโอปิเวียนอ๋อโหผมมาเลยเพื่อนบอกว่าอ๋อพระเอกเหรอมันเป็นร่างคนโอ้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยเนาะครับผมที่หนังดังก็จะมีอะไรพวกนี้นะครับใช่จริงหนังไม่ดังก็อย่าสปอยอะไรมันไม่ดีอ่ะทำไมเขาอ่ะใช่ใจเขาใจเรานิดนึงใช่ครับนะครับแต่บางคนก็เซสซิทีฟไปแล้วก็มีเหมือนกันนะก็เคสไปเคสไปแล้วแต่เคสไปใช่บางคนแบบแค่เห็นตัวละครเห็นแอนแมนอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่งปอยพอมึงท่ายนะฮะก็แล้วแต่โปสเตอร์ก็มีแล้วจะเอาอะไรอีกนะครับยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะได้อะไรไปบ้างนะฮะสำหรับการไม่เชิงรีวิวว่าเหมือนเรามาบ่นกันมากกว่าใช่อยากแนะนำจริงๆอันนี้อยากแนะนำในฐานะที่เราชอบหนังแนวนี้ด้วยกันครับผมส่วนหนังอื่นจะมีอีกไหมผมว่าก็มีเรื่อยๆเพราะว่าองค์จริงทีมเราค่อนข้างที่จะบ้าดูหนังกันเยอะใช่ชอบดูหนังนะครับก็ชื่อรายการไม่ได้คิดอะบอกเลยนะฮะอยากทำก็อยากทำก็ทำถ่ายเลยแล้วก็ฝากติดตามผลงานของทีมเรนแคสเตอร์ด้วยนะครับถ้าชอบผลงานของเรานะครับฝากกดไลค์และ subscribe วิดีโอกันด้วยนะครับครับ subscribe ช่องกันด้วยนะครับและเราจะพยายามนำผลงานมาให้เพื่อนๆได้รับชมและฟังกันเรื่อยๆนะครับยังไงผมซันวอลนะครับกับวลินเดอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ forever.